สัมผัสวิถีชีวิตชาวอีสานเรียนรู้วัฒนธรรมที่หาชมที่ไหนไม่ได้ชมทุ่งดอกไม้สวยงามและสถานที่ถ่ายทำคอนเสิร์ตฮิตที่ไร่จิมทอมสันค่ะไร่จิมทอมสันนะคะจะเน้นการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของภาคอีสานพร้อมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์เกษตรใกล้ชิดเช่นเรียนรู้เรื่องหมอนไหมชมสถาปัตยกรรมอีสานและเยี่ยมชมแปลงนาพืชผักดอกไม้สวยงามพร้อมเลือกซื้อผลผลิตปลอดสารพิษจากเกษตรกรท้องถิ่นค่ะหมู่บ้านอีสานตรงนี้เป็นจุดขายตั๋วค่ะสำหรับค่าตั๋วเข้าชมไร่จิมทอมสันนะคะจะมีสำหรับวันธรรมดาคือจันทร์ถึงศุกร์บัตรเด็กและผู้สูงอายุราคา90บาทบัตรผู้ใหญ่150บาทราคาตั๋วในวันหยุดบัตรเด็กและผู้สูงอายุจะ90บาทเท่าเดิมค่ะแต่บัตรผู้ใหญ่เนี่ยจะราคา200บาทตัวไร่จิมทอมสันเขาจะไม่ได้เปิดตลอดทั้งปีค่ะจะมีแค่ช่วงธันวาถึงมกราเท่านั้นช่องทางซื้อตั๋วตูนจะแปะไว้ให้นะคะหรือจะ walk in เข้าไปซื้อเลยก็ได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าซื้อแบบ early bird เนี่ยราคาบัตรก็จะถูกกว่าค่ะน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของฟาร์มเขานะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูอีกทีนึงมีคอนเสิร์ตด้วยนะอีสานฟิวชั่น9ธันวาคมนี้วันที่วันนี้นี่สองทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งอันนี้เอาบัตรมาแลกใช่ไหมคะก็คือซื้อผ่านออนไลน์แล้วเราก็มาแลกบัตรที่ตรงจุดนี้นะคะถ้าซื้อตั๋วผ่านออนไลน์มาจะถูกกว่าใช่ไหมคะรอบเขาเรียกว่า early bird หมดไปแล้วตอนนี้ก็ราคาเท่ากันทั้งหน้างานแล้วก็ออนไลน์ก็คือเขาจะมีรอบ Early Bird ที่ราคาถูกกว่าจบไปแล้วโน่นค่ะไปไปขึ้นรถรางกันคอยเชื่อกันน้ำท่วมเลยพี่เก๋ค่ะกองอำนวยการค่ะโอเคค่ะทททมาค่ะค่ะขึ้นมาเลยครับตรงหน้าแม่สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธนิสาชิดแสงค่ะชื่อเล่นไมค์จะมาเป็นไกด์ทัวร์ให้กับทุกท่านจะมารถรางขบวนนี้ค่ะน้องควายบุญหลายนี่นะคะบุญหลายเฮ้ยสวยอ่ะอันนั้นที่เขากำลังทำนี่เรามาเที่ยวชมวิถีชีวิตของคนอีสานนะคะตัวใหญ่มากอ่ะทำไมคันนี้ขนหลบจับได้ไหมคะน้องเชื่อมไหมเขาสวยมากเขาสวยมากเลยนะจับได้ไหมคะน้องไม่ให้จับตัวนี้ดุเหรอคะตั้งตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่อบุญเหลือบุญเหลือมันหอยลูกมันอยู่ครับตัวนี้ชื่อบุญหลายเหรอครับผมอ้วนตุบเลยอ่ะอันนี้น้องท้องอยู่หรือเปล่าคะน้องตัวผู้ครับตัวผู้ตัวนี้ยังไม่จับตัวนู้นตัวนี้อ๋อตัวนี้พ่อเขาเขาสวยมากแก่แล้วอ๋ออันนี้ลูกเขาเหรอคะลูกของบุญหลายเหรอคะครับผมลูกของตนลูกของตนบุญหลายเป็นตัวนะลูกอันนี้เร็วตัวเล็กมีชื่อไหมคะนี่ไม่มีครับไม่มีชื่อไม่ได้ตั้งแต่เอ๋
น้องหนีเลยอ่ะไปเราไปดูในหมู่บ้านอีสานกันดีกว่าเราตอนนี้เราอยู่ไหนนะคะเบอร์หนึ่งเราอยู่ตรงนี้มีเถียงนาปราสาทข้าวเถียงบัวหนึ่งเดินน้ำไปแล้วแม่ไปไหนแล้วนี่อันไหนคือเถียงนาอันนี้คืออะไรคะไว้เก็บข้าวเหรอคะหมออันนี้คืออะไรคะแบบนี้คือยุ้งเหรอคะยุ้งข้าวยุ้งข้าวคือไว้เก็บข้าวใช่ในบ้านคนนี่เขามีเฮือนทำฮอนอีสานรีสอร์ทอยู่ในนี้เลยจะมีที่นั่งไหมน้องมานั่งเลยอันนี้ก็เรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวพอพี่เอ็ดใส่เงินแล้วเราก็จะเดินดูกันต่อตรงนี้คือเรือนทำฮอนนะคะเป็นร้านอาหารของเขาก็คือเขาจะไม่ได้เปิดตลอดนะคะใครที่มาช่วงเดือนอื่นอาจจะไม่เจอเขาจะเปิดแค่เดือนนี้ก็คือเดือนธันวาคมนะคะเปิดแค่เดือนเดียววันที่2มกราคมก็คือเขาจะเลิกขายแล้วนะคะตรงด้านหน้าตรงนี้มีเวทีหมอลำตอนกลางคืนเขาจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะนี่ค่ะด้านหน้าเป็นเวทีหมอลำแล้วแบบนี้คืออะไรคะแม่หมอละค่ะหมอกลองไว้ตีเรียกชาวบ้านมาชุมนุมนะคะสวัสดีค่ะอันนี้กำลังทำอะไรอยู่ล่ะคะอันนี้กำลังสารเขาเรียกว่าชันเหลวครับชันเหลวก็คือนี่ค่ะสัญลักษณ์มงคลของโบราณอ๋อสัญลักษณ์มงคลใช่ๆเป็นเหมือนยันแต่มันมีหลายนัยยะนะครับมันเป็นถ้าสมัยโบราณเป็นตัวแทนของขวัญที่หัวเราเรียกจอมขวัญเนาะจอมขวัญอันนี้เป็นเรื่องคือที่เราอยากเห็นสองฝั่งเนี่ยคนอีสานเราไม่ได้มีคติเฉพาะพุทธมันมีพราหมณ์ผีด้วยก็คือผีขวัญขวัญก็เรียกผีขวัญครับเจ้าตัวผีขวัญนี่จะอะไรก็ตามที่มันเป็นขดๆวงๆเนี่ยอย่างหอยสังเนี่ยมาทำของขวัญกับขอนก็คือเรียกขวัญเรียกขวัญครับนี่วิธีการปกป้องในสมัยโบราณไม่เกิดความเป็นมงคลเนี่ยอ๋อใช่อันที่เราไปห้อยไว้ตรงด้านหน้าไหมคะด้วยอ๋ออันนั้นก็ด้วยลักษณะนึงที่ก็คือไว้ปกป้องป้องสิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีบางอย่างนะเช่นอย่างนี้เขาเรียกเฉลียวเพชรเจ็ดตาเนี่ยมันจะมีเจ็ดช่องนะลายเดียวกันเนี่ยเจ็ดช่องที่เจ็ดช่องนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์สัญลักษณ์ก็คือมีหลายอย่างใช่แต่ถ้าอย่างนี้ถ้าฝรั่งเนี่ยมันก็เป็นผู้ชายกับผู้หญิงก็คือสามเหลี่ยมขึ้นอย่างนี้ไหมคะใช่ฮะขึ้นลงแต่ว่าสำหรับคนอีสานเนี่ยมันจะมีอยู่สามอันมันภาษาเก่าอันนี้คือดวงตาพระนารายณ์ดวงตาพระพรหมแล้วก็ดวงตาพญายมราชแปลว่าอะไรพระพรหมก็คือการเกิดนะฮะการเกิดพอเกิดมาแล้วก็พระนารายณ์ก็เป็นผู้รักษาเหมือน3องค์ของพราหมณ์เลยแล้วก็พญมก็คือเจ้าแห่งความตายคือการดับก็จะเป็นความสมดุลของจักรวาลและชีวิตอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อของคนอีสานคนอีสานใช่ครับใช้ในพิธีกรรมทุกวันนี้ก็ยังเชื่ออยู่ไหมคะยังเชื่อและใช้ยังใช้อยู่ที่เราเห็นทำตรงแต่ว่ามันก็เราเสริมปริมาณก็เป็นการท่องเที่ยวเป็นแหล่งแต่มันในคติเก่าเป็นความเชื่อแล้วก็มีอย่างถ้าสมมติคนเราเสียชีวิตไปมันมีเนี่ยนกส่งยานเคยได้ยินไหมฮะไม่เคยได้ยินเลยค่ะที่หน้ากองมโหระทึกเนี่ยมันจะมีลูกนกอย่างเงี้ยครับอันนี้มีเมื่อ 3,000 ปีก่อนนะครับ 3,000 ปีเราเรียกว่านกส่งวิญญาณนกส่งวิญญาณซึ่งปัจจุบันคนอีสานก็ยังเชื่ออย่างนี้อยู่โดยถ้าเป็นพระผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยเขาจะทำเป็นรูปนกงานหลวงพ่อคูณเมื่อสัก2-3 ปีเมื่อกี้ครับนกตัวใหญ่แล้วเขาเผาศพท่านนะท่านเหนือก็มีก็เชื่อว่าส่งวิญญาณนกตัวนี้จะสามารถนำผีขวัญไปเมืองฟ้าได้ขวัญเราจะเรียกสวรรค์หรือว่าอะไรก็ตามเราเรียกว่าเมืองฟ้าเราก็อยู่เมืองรุ่งก็คือเมืองคนใช้นกในส่งขึ้นไปแล้วเวลาที่คนทั่วไปเสียชีวิตก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันใช้วิธีส่งผีขวัญก็คือแต่ว่าคำว่าคนทั่วไปก็บอกเนี่ยถ้าเป็นลักษณะหัวหน้าชนเผ่าโอเคจะทำแต่ว่าถ้าเป็นคนธรรมดาปกติสมัยก่อนก็คือก็ทิ้งให้แรงให้การก็ว่ากันไปลงหน้าผาลงแม่น้ำก็คือใช้เฉพาะหัวหน้าชนเผ่าคนพิเศษของชนนะครับแล้วก็มีบางอย่างอย่างเช่นเทวดาสององค์ตรงนี้ถ้าเป็นศาสนาพราหมณ์หรือพุทธเราเรียกพระอินทร์พระอินทร์ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นศาสนาผีเราเรียกว่าพญาแถนที่ผมเคยได้ยินพญาแถนเคยได้ยินเพราะว่าพระอินทร์เป็นสัญลักษณ์ของฝนนะฮะ
ือฝนตกพญาแถนก็คือคนให้ฝนมันซ้อนทับกันกับสัตว์ถ้าอย่างองค์นี้เนี่ยถ้าอย่างเราก็อันนี้คงรู้เดาออกฮะผมเป็นช้างพระคเนศพระพิคเนศพระพิคเนศแต่ว่าถ้าเป็นศาสนาผีของอีสานโบราณเราเรียกว่าพระปักกรรมพระปักกรรมใช่ผีปักกรรมผีผีช้างพระก็คือผีเหรอแต่เราเรียกแบบแข็งมันดูสภาพขึ้นจริงๆก็คือผีประกรรมผีแผนอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราเล่าแล้วนี่อย่างนี้เป็นลายของพระขันของลาวใต้จะสังเกตว่าลวดลายจะเหมือนกองมโหฬารเขาเรียกว่าลายขดวนสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของขวัญก็คือการรวมอำนาจของผีผีขวัญนี่ถือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดละท่านเขามีพลังอำนาจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่แค่ความคิดคนอีสานเรื่องขวัญแล้วก็สุดท้ายก็ถ้าเกิดว่าในตัวเราอ่ะมันก็คือกายกับจิตใช่ไหมขวัญเนี่ยมันจิตถ้าขวัญมันออกไปจากตัวเราก็จะไม่สบายเจ็บป่วยอะไรเงี้ยก็ต้องมีพิธีบายสีสู่ขวัญก็เป็นที่มาที่เราต้องทำบายสีขอบคุณค่ะครับผมครับที่ให้สนุกนะครับขอบคุณค่ะแล้วตรงนี้คือเขาทำอะไรเหรอคะตรงนี้เขาแกะเทียนพรรษาอันนี้ช่างมาจากอุบลที่เห็นเขาทำเทียนใช่ครับเหมือนเป็นทรายเลยอ๋อแล้วหน้าที่เป็นทรายก็ดีละอ๋อค่ะเป็นเทียนอ๋อแต่ดีไซน์เดือน5นี่คือกองมโหระทึกอะคะกองควายและนี่ก็คือกลองใช่กลองมโหฬารทึกหรือเปล่าอันนี้เขาไม่ได้ห้ามขึ้นมานะมันตีได้ไหมฮึบกลองใหญ่มากก็ข้างบนมีอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาสำรวจว้ายข้างบนนี้มีโบสถ์สูงมากต้นไม้หมดเลยนี่ก็คือระฆังก็เห็นวิวรอบๆหมู่บ้านนิดนึงโอ้คุณผู้ชมดูความชันตอนขึ้นมันก็ขึ้นได้อยู่หรอกไปเสียวไม่ชอบความสูงเว้ยไปเสียวตรงนี้เป็นศาลากลางบ้านศาลาค่ะมีกระดานยังดีอยู่แน่นไหมแน่นแน่นแน่นแต่ว่ามันเหมือนเขาไม่มีคนดูแลเลยข้างบนใบไม้เต็มเลยไม่ค่อยมีคนขึ้นไปมีหนูขึ้นไปคนแรกศาลากลางบ้านนี่ไว้ทำอะไรคะเป็นที่เล่นนี่แหละประชุมบ้านประชุมหนูไปดูตรงนู้นยังตรงนู้นมีอะไรนี่คืออะไรอ่ะน่านั่งมากดูสิน้ำดื่มน่าเหมือนจะมีเครื่องทำกาแฟด้วยแล้วก็นั่งชิลแล้วก็นั่งชิลแบบนี้ได้นั่งคู่ขาชิลชิลน้ำอันโมพาทูน้ำพงอันนี้คือสัญลักษณ์อะไรอะคะสัญลักษณ์กองบินครับฮะกองบินใช่
บินไปไหนสนามบินช่วงสงครามเย็นอันนี้คือให้หนูนั่งถ่ายรูปนี้เหรอตรงนี้เหรอตรงนี้ทำอะไรอ่ะไส้กรอกอีสานอ๋อทำพิซซ่าเตาดินเตาถ่านพิซซ่าเตาถ่านโอ้มีพิซซ่าเตาถ่านด้วยเตาถ่านนี่เลยตกใจนึกว่าใครยืนดูเราสุดที่ไงมาวอริกเหรอนะไม่มีหมวกเขียวๆให้หนูใส่อ่ะนี่สมัยก่อนภาคอีสานจะเป็นแบบนี้นี่คือคุณวิลเลียมเจคลาสโน่ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ในนั้นมีอะไรคะนี่เหรออ๋อจากแอคเคเดมี่ในนี้มีอะไรใส่ลับห้องใส่ลับเหรอว้าวคุณนิสันต้องทำภาพให้ดูแบบกลุ้มครึ้มด้วยป่ะแม่ไปไหนเดี๋ยวอะไรอ๋อเขาทำขนมเหรอคะขนมอะไรนะเนี่ยข้าวทิพย์ครับข้าวทิพย์ทุกปลาย่างข้าวทุบอะไรนะคะข้าวทุบปลาญาติปลาญาติครับข้าวทุบปลาญาติมันทำมาจากอะไรบ้างอะคะผลไม้ข้าวแล้วก็หลายอย่างอะ108อะ108อย่างอ๋อก็คือตรงนั้นหมดเลยใช่ไหมคะทุกอย่างหมดทุกอย่างรสชาติมันเป็นยังไงก็ไม่ครบเพียงแต่เราจำลองให้มันเหมือนคล้ายคลึงถ้าครบจริงๆก็คือของวัดที่เราไปวันออกพรรษาเนี่ยมันเยอะใช่ไหมที่เราเข้ามาวัดอะเราไปตั้งอะไรเอาอะไรใส่ได้ทุกอย่างรสชาติมันเป็นยังไงเหรอคะหวานเดี๋ยวลองมีช้อนไหมแบบนี้เหรอคะอร่อยมันหวานคุ้นๆเนี่ยไม่ออกว่าเหมือนอะไรแม่คะรสมันคล้ายบ้าบิ่นใช่ไหมคะขนมนี่เป็ดปูนอันนี้คืออะไรคะเป็ดปูนปลาเป็ดปูนหอมใบเตยหอมใบเตยหอมนี่บะอร่อยอันนี้คุณป้ากำลังทำข้าวเกี๊ยวว่าวก็เวลาเขามีข้าวมาเขาเทลงไปพอข้าวมันสูงขึ้นเขาเอาไม้มาเสียบมากันไว้แล้วก็เทข้าวอันนี้ก็มากันก็เป็นชั้นก็คือเวลาเขาเก็บจริงๆเขาเก็บเต็มยุ้งเลยแล้วมันแล้วเวลาเอาออกยังไงก็เข้าไปตักออกมาก็คือเขาเก็บไว้กินเองใช่โอ้เก็บไว้เต็มขนาดนี้แต่ก่อนไม่มีถุงพลาสติกไม่มีถุงกระสอบใช่ไหมเก็บไว้เต็มขนาดนี้ถึงหรอตรงข้าวเนี่ยเขาจะยกขึ้นยกออกแล้วแบบนี้เขาถ้าเก็บเต็มหมดเนี่ยเขาเก็บกินได้กี่เป็นปีเลยไหมพ่อเป็นปีเลยสองปีเก็บเข้าไว้แล้วก็เลื่อนแรกเขาก็ถอนนี่ออกหมดไปกองพอเข้ามาถึงนี่เขาก็ใส่ไม้กั้นแล้วแบบนี้เป็น
เป็นไว้ทำอะไรคะพ่อเป็นที่อยู่เออที่บ้านนี่ในครัวไงอ๋อครัวนี่เห็นไหมอ๋อนั่นอันนั้นคือบ้านใช่ไหมคะบันไดสองทางอ๋อบันไดสองทางอันนี้เป็นบ้านคนใช่ไหมคะหรือว่าเป็นครัวอีกที่นอนครัวหรือจากถ้ามุงจากก็คือจะเป็นครัวเหรอคะถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นซี่ๆแบบนี้ก็คือเป็นครัวถูกไหมคะถ้าเป็นกระดานแบบนี้ถึงเป็นที่อยู่เป็นบ้านโอ้โหฟิวได้ฟิวคนโบราณมากแล้วตรงนี้คืออะไรนี่ก็คือพ่อบอกว่ามันไว้เป็นครัวถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้เรียกอะไรจากเหรอถ้าทำมาจากจากเนี่ยก็คือจะเป็นห้องครัวส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้องนอนตรงนี้ห้องตรงนี้ฟิลห้องนั่งเล่นอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็น่าจะห้องโถงถ้าเป็นเที่ยวกับบ้านสมัยใหม่ตรงนี้เรียกว่านอกกระชานน่ารักมีจังเลยบ้านนี่เขาเรียกก็อะไรอ่ะชัดข้าวชั้นข้าวชัดข้าวไว้ทำอะไรคะทำพิธีไงเวลาเกี่ยวข้าวอ๋อเวลาเกี่ยวข้าวก็ต้องทำพิธีทำพิธีมาตากอ๋อเอามาตักตรงนี้เหรอคะฉัดข้าวแต่ก่อนเขาก็ถักแล้วก็ตากแดดนะพ่อเนาะอ๋อต้องเอามาถักด้วยปกติก็ส่วนใหญ่เขาก็ตากเป็นราวแบบผ้าธรรมดานี่เขากำลังทำอยู่นี่ไปดูเขาทำโอ้แล้วมันก็จะเต็มปราสาทนั่นเลยไหมคะไปดูเขาทำดีกว่าสวัสดีค่ะอันนี้คือกำลังทำอะไรกันเหรอคะทำข้าวค่ะทำอะไรนะคะข้าวค่ะทำประสาทข้าวเดี๋ยวมันจะเต็มประสาทนี้เลยใช่ไหมคะจะเต็มเลยเป็นหมดจะทานอ๋อก็คือต้องเก็บรวงข้าวอันนี้ก็คือรวงข้าวรวงข้าวรวงข้าวอย่างนี้แล้วเราต้องเอารวงข้าวมาทำอะไรคะมามัดเหรอค่ะเอามามัดติดมัดไปอันนี้คือมัดเรียบร้อยแล้วมัดเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะแล้วก็เข้าไปติดแล้วตรงข้างบนนั้นขึ้นไปติดยังไงคะก็ผู้ชายปีนขึ้นไปเหรอคะขึ้นไปข้างหน้ามีพญานาคด้วยเหรอคะเอาฟางเนี่ยทำพญานาคอ๋อทำฟางเป็นรูปพญานาคนะคะเสร็จแล้วสมมติพอเราติดจนครบแล้วเราทำอะไรกับข้าวต่อไหมคะเสร็จเป็นประสาทข้าวเรียกประสาทข้าวก็คือเราก็ติดไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะการตักข้าวเขาบอกว่าทำเป็นรูปพญานาคด้วยนะนี่คือโรงสีข้าวเหรอโรงสีเป็นยังไงฝนจะคุ้งเลยโรงสีข้าวเรื่องสีข้าวอ๋อน่าจะใส่ข้าวแค่ตรงนี้เสร็จแล้วข้าวก็จะไหลลงมาตรงนี้แล้วอันนี้คือพ่วงอะไรเนี่ยอันนี้ข้าวอันนี้คุณลุงกำลังสีข้าวอยู่เหรอคะอ๋อแล้วอันนี้มันคือเครื่องอะไรอ่ะคะเครื่องสีข้าวเหมือนกันใช่ไหมคะเขายังใช้อยู่ไหมคะใช้อยู่มาแล้วจ้ะคะขอให้ไม่ได้ใช้ขอบคุณค่ะนี่คุณลุงยังไม่ได้ใช้เครื่องแค่เช็คเฉยๆแล้วใช้ได้ไหมโอ้ข้างหน้านี้คือทุ่งโอ้ข้างหน้านี้คือทุ่งดอกไม้โอ้ไปว้ารู้จักไหมอะไรอ่ะที่ตำข้าวแย่ไปตำทำไมอ่ะตำเพื่ออะไรอยู่รู้จักข้าวซ้อมมือไหมนี่เลยเอาข้าวเปลือกใส่ลงไปนี่ไม่ใช่มือ
ก็โน้ตใส่มือไปไม่ได้เหยียบไม่ใช่เนี่ยจริงจริงก็อย่างนั้นเลยก็จะมีคนเอาข้าวใส่แล้วก็ล้วนหักแล้วก็โอ้เออที่รักจิ้งจกเดี๋ยวมันตายล้วนพอยกเสร็จแล้วก็ชวบว้ายต้องทำท่านั้นด้วยเหรออะไรครับต้องทำต้องกางแขนอย่างนี้ตักข้าวขึ้นมาก็ตักข้าวเลยไม่มีจิ้งจกตายใช่ไหมตายเรียบร้อยแล้วสองตัวอร่อยเลยวันนี้รู้สึกท้องไส้ไม่ค่อยดีเลยไม่ได้มาไม่ได้กินอะไรเลยแล้วอันนี้ไว้ทำอะไรเหมือนกันครับอันนี้สีข้าวเปลือกครับสีเพื่อเขาเปลือกออกโอ้ยมีข้าวอยู่ในนี้ด้วยอ่ะเรื่องมันต้องหมุนไหนอ่ะไม่ถนัดไม่ถนัดนี่มันหนักอันไหนเบาๆอ่ะแล้วอันนี้ตรงนี้จุดที่เขาบอกว่าใช้ถ่ายทำหนังหลายเรื่องเลยนาคีก็มาถ่ายที่นี่พร้อมลุยแดดนี่ลำบากนิดนึงอย่างสวยโอ้โอ้น้ำกระเด็นใส่หน้าว้าวนี่ค่ะอันนี้ค่ะให้น้องแนะนำได้เลยนะคะว่าทำมาจากอะไรค่ะอันนี้เป็นสาโทค่ะจากข้าวจะมี2สายพันธุ์นะคะเป็นข้าวหอมปูเขียวก็คือเป็นข้าวเหนียวแดงค่ะข้าวเหนียวแดงส่วนอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวขาวก็คือข้าวหอมมะลิค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นถ่าใส่ลูกแป้งใส่ผงแล้วก็หมักจนเป็นเหล้าส่วนอันนี้จะเป็นเหล้าเสร็จแล้วก็เอาน้ำผึ้งมาใส่เติมความหวานค่ะแล้วพวกอันนี้คือใส่พวกนี้ด้วยไหมคะอันนี้คนละอย่างกันค่ะก็คือได้สาโทไปแล้วเราก็จะไปเข้าเตากั่นค่ะอันนี้อ๋อเตากั่นคืออันนี้ถ้าเกิดว่าอยากทำเป็นเหล้าขาวนะคะเหล้าขาวก็คือเตากั่นอันนี้เหรอคะใช่ค่ะก็คือทั้งหมดนี้ใช่ไหมคะพอเราเข้าเตากั่นเสร็จในนั้นจะมีตัวที่หยดออกมานะคะจะเป็นเหล้าที่มีแอลกอฮอล์ 80% อันที่กำลังหยดอยู่เลยใช่ไหมคะก็คือมันแอลกอฮอล์มันสูงมากก็คือเอาเข้าร่างกายก็จะเป็นพิษต่อร่างกายต้องเอาไปทำอะไรต่อไหมคะค่ะก็จะบบอันนั้นคือเหล้าดิบค่ะอ๋อเหล้าดิบยังกินไม่ได้ใช่ค่ะก็กินได้แต่ว่าแอลกอฮอล์มันแรงมากแรงเกินก็คือกินได้แค่นิดเดียวนะคะเอาไปผสมแล้วก็เจือกับน้ำค่ะผสมน้ำเข้าไปเพื่อให้แอลกอฮอล์มันลดลงเหลือ40ดีกรีก็คือเป็นอ๋ออันนี้ก็คือเอามาผสมกันน้ำใช่แล้วก็ผ่านการหมักไว้แล้วค่ะพอได้ตัวนี้เสร็จถ้าเราอยากเอาเป็นให้มันเป็นยาด้วยค่ะเป็นเหล้าแล้วก็เป็นยาก็ผสมสมุนไพรใช่ค่ะอันนี้ก็คือแยกเป็นตัวแต่ว่าพอเราจะเอามาผสมจริงๆถ้ามันตัวเดียวนี้สรรพคุณมันก็อาจจะไม่ครบค่ะแล้วก็เลยจะผสมหลายอย่างใช่ก็เกิดมาเป็นตำรับยาก็คือเป็นค่ะจริงๆผสมได้หมดเลยนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ว่าสรรพคุณเราก็ดูที่สรรพคุณแล้วเราก็เอามาผสมเพื่อที่จะให้มันเกิดตัวยาดองขึ้นมาอ๋ออันนี้ก็คือยาดองใช่ค่ะแล้วตัวเหล้าพวกนี้มีขายที่ไหนบ้างคะอ๋อก็คือตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าต้องตามที่เพจแล้วก็สั่งอ๋อตามเพจต้องสั่งซื้อเช่นออนซอนก็มาจากสกุลอ๋อออนซอนก็คือของก็มาจากสกุลอ๋อหนูมาจากสกุลนะคะอันนี้คือสาวสกุลนะคะน้องชื่ออะไรคะแนะนำตัวเองหน่อยชื่อหมิวค่ะน้องหมิวนะคะว่าสาวสกุลเรียนมาที่สกุลได้นะอันนี้คือของสกุลนครสุขวดสวยมากเลยที่นี่เรามีขายด้วยไหมคะที่นี่อันนี้มีขายค่ะหมายถึงว่าเอาที่งานเนี้ยเอามาขายด้วยไหมคะที่งานนี้ไม่ขายออกมานำเสนอให้เฉยชิมได้ทุกตัวเลยนะคะพอดีว่าไม่กินเหล้าค่ะแต่ว่าอยากแบบอยากซื้อไปฝากคุณพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าซื้อไปฝากคุณพ่อก็ติดตามที่เพจตามเพจได้เลยเพจออนซอนนี่เดียวก็ไม่ทานใช่ไหมคะเพราะว่าแบบมีสาโทที่มันอ่อนๆ
ลองนิดนึงก็ได้ค่ะครับคุณข้าวอันนี้เป็นตัวไหนนะคะเป็นสาโทข้าวหอมภูเขียวที่มาจากข้าวเหนียวแดงใช่ไหมคะอันนี้แอลกอฮอล์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะไม่เกิน 10% ไม่เกิน 10% ที่ผสมกับน้ำผึ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะที่มากินน้ำผึ้งแบบนี้แต่ว่าจะเป็นสีแดงนะคะเราก็เอามาใส่น้ำผึ้งเติมความหวานเข้าไปแล้วก็ชิมอันนี้ตัวเดียวกันค่ะแต่ว่าตัวนี้จะใส่ขวดเป็นโกโก้ด้วยมีความเปรี้ยวก็คือทำสาโทก็จะเป็นการเอาข้าวที่นึ่งแล้วมาหมักกับเครื่องแป้งแต่เราต้องทำให้มันแตกเป็นผงก่อนหมักเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่คืออะไรนะคะลูกแป้งลูกแป้งทำมาจากอะไรลูกแป้งจะทำมาจากข้าวข้าวที่เป็นผงแล้วก็ค่ะแล้วก็ใส่พวกสมุนไพรแต่ว่าจะไม่ใช่พวกนี้นะคะจะเป็นสมุนไพรไทยแบบขิงพริกอะไรแบบพวกนั้นค่ะมันจะทำให้มันเกิดจุลินทรีย์ที่ทำให้มันเกิดแอลกอฮอล์ขึ้นมาค่ะถ้าเราไม่ผ่านน้ำเลยมันจะเป็นรสหวานค่ะอันไหนคะอันนี้จะเป็นรสหวานเป็นรสหวานพอเราใส่น้ำเข้าไปแล้วหมักต่อมันจะเป็นรสเปรี้ยวค่ะหนูก็เลยใส่น้ำผึ้งเข้าไปเพื่อให้มันมีรสหวานขึ้นมาไม่งั้นมันจะเปรี้ยวบาดคอเมื่อกี้ก็คือกำลังโอเคค่ะอันนี้หนูทำเองด้วยไหมคะเนี่ยใช่ค่ะทำเก่งมากเลยหนูอันนี้หนูก็ทำเองด้วยไหมใช่ค่ะแต่ว่าตัวลูกแป้งเราจะสั่งซื้อมานี่ก็ทำได้นะคะแต่ว่าสมุนไพรมันจะหลายตัวเราก็ต้องหาสมุนไพรมาก่อนแต่ว่าค่ะต้องสั่งซื้อผ่านเพจอย่างเดียวนะคะอะไรนะต้องสั่งซื้อผ่านเพจอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็มีโรงที่ที่สกลนครค่ะในโรงที่สกลนครอย่าลืมแวะมาเที่ยวสกลนครนะคะขอบคุณค่ะนี่เราพาไปดูขึ้นฝั่งเขาใครมาได้กินค่ะนี่ค่ะนุ่งกันรูปร่างกันแบบนี้นะคะอันนี้ที่ออกมาเนี่ยแอลกอฮอล์ 80% กินเพียวๆไม่ได้นะคะต้องไปผสมน้ำอันนี้คืออะไรคะคุณยายลังไหมลังไหมเหรอคะต้องเอามาต้มค่ะสีเหลืองอันนี้สีขาวเขาเป็นสีแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วคุณเสร็จแล้วก็เอามาต้มค่ะใยมันออกมายังไงอะคะโดนน้ำร้อนมันก็ใยมันก็ออกอ๋อยายมันก็จะออกมาแล้วก็เขี่ยมารวมกันแล้วก็จะติดกันเขี่ยขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในตะกร้าค่ะใส่ในตะกร้าแบบนี้เด็กเด็กจะมาดูยอดเนี่ยแม่ยูหน่อยพอออกมาเป็นเส้นอย่างนี้ทำยังไงต่อคะนี่ก็เอาไปปั่นจะเป็นแบบทำออกมาจะเป็นแบบแล้วเราก็เอาไปย้อมสีใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เอาไปทองย้อมสีเสร็จแล้วค่อยเอาไปปั่นไปปั่นอีกรอบนึงปั่นอีกรอบมันหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นผ้าทอให้เราใส่นะนี่คือไข่หรอไข่ของมันเนี่ยดูไปยังเขาพาไปจากแม่สองโอ้ยพาไปดูอะไรนี่น้องออกมาแล้วอ่ะสาม
สุดแล้วอันนี้น้องก็โตขึ้นมาอีกขั้นมาแล้วมันก็จะเริ่มเป็นอะไรคะนี่ก็โตขึ้นมาเองแล้วก็ออกอันแล้วตัวน้องหายไปไหนน้องตายเหรออยู่ในนี้แล้วเอาไปต้นน้องก็ตายอ่ะ yes โอ้ชีวิตของเจ้าช่างน่าสงสารจริงนะไปลองนั่งอ๋อน้องตรงไหน อันนี้เดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะตัวต่อนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าตัดเบี้ยมีดักเบสคือก่อนอ๋อน้องเสร็จแล้วน้องก็จะโตมาเป็นอันนี้คือน้องโตเป็นตัวนี้เสร็จแล้วน้องก็มาเป็นอันนี้แล้วน้องก็ตายค่ะแล้วก็เอาไปรออบมาอบค่ะมาเอาไปอบกันอย่างนั้นก็คือสองจุดถ้าแก่แล้วก็ทำไม่ได้ใช่ไหมยังไปอย่างสาวๆอยู่แต่ไม่ได้กินแม่เห็นเราเอาน้องมาต้มมันอยู่ต้มเลยน้องตายแล้วถ้าเกิดกระใสไฟหนูต้องทำยังไงบ้างก็มาเลยค่ะจับมือนี้ดึงจับมือนี้ดึงดึงลงมาเลยลูกดึงมาใส่ตะกร้านี่ค่ะค่ะมันจะขาดไหมคะไม่ขาดค่ะดึงมาได้ค่ะชิ้นดักแด้ชิ้นได้ด้วยเหรอคะค่ะอันนี้เราต้องสาวไปถึงเมื่อไหร่คะยาวเลยสาวจนถึง5โมงค่ะ พอหลัง5โมงหนูก็จะแก่แล้วใช่ไหมคะ5โมงก็แก่เราไม่หลับเดี๋ยวตอนนี้สาวถึง5โมงอุ๊ยมันหลุดแก่เลยค่ะคุณมันตกค่ะตกแล้วก็ได้ขึ้นเนาะอ๋ออันนี้เขาจะกลับแล้วเหมือนกันเหรออันนี้ไปทางออกนะคะใช่ค่ะใช่เดี๋ยวๆๆๆไปไปข้างขึ้นเลยไปไหน